สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะแก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกค่ะวันนี้ยังอยู่กับมะขาม5ลำเช่นเดิมนะคะต้นนี้ตั้งชื่อไว้เมื่อ9ปีที่แล้วว่าชื่อน้องทัมมี่ชื่อคือความเป็นมาคนไปก็คือเพราะว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของมะขามนะคะคือแทมารีนนะคะแทมารีนธนสุการนั่นเองเราก็เลยตั้งแล้วแทมารีนเขาก็ชื่อแทมมี่ใช่ไหมเราก็เลยตั้งชื่อน้องว่าแทมมี่นะคะต้นนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าแทมมี่คือไม้หลายๆต้นของพี่แก้วเนี่ยจะมีชื่อนะคะเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักทีละตัวทีละคนละกันคือมันมีไม่กี่ต้นละค่ะรักมากถึงจะตั้งชื่อเพราะว่าเราผูกพันกับเขาเนาะไม่อยากตั้งชื่อสุ่มสี่สุ่มห้าหลายๆตัวแล้วมันก็ไม่อยากผูกพันกับหลายๆต้นอ่ะถ้าผูกพันแล้วไม่อยากขายเอาตรงนะคะวันนี้เป็นมะขาม5ลำหรือน้องแทมมี่นั่นเองวันนี้มาเข้าลวดนะคะเห็นมะขามกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้นะคะบางคนก็คิดว่าโอ้ยมันใหญ่ขนาดนี้มันจะเข้าได้เหรอพี่เข้าได้ค่ะเพราะว่าลักษณะของมะขามถึงแม้จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะคะแต่มะขามนะคะเป็นไม้ที่แก่นไม่แกร่งนะคะหมายความว่าแก่นของมะขามมันไม่แกร่งพอที่จะทนทานกับการทำเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรทั้งสิ้นคือเราจะสังเกตได้ว่ามะขามมีประโยชน์อยู่อย่างเดียวก็คือเป็นเขียงนั่นเองเขียงก็คือเวลาเราสับเนื้อสับหมูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนื้อมะขามมันก็จะติดกับเองนะคะเนื่องจากว่าแก่นเขาไม่แกร่งนั่นเองเราก็เลยเข้าลวดเขาได้ในขณะที่เขากิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ใช้เบอร์3เข้าไปเลยเข้าได้ค่ะแล้วบิดได้ตามใจชอบด้วยนะเพราะว่ามันอ่อนค่ะคุณมันอ่อนมันสามารถไปตามแรงที่เราต้องการได้เลยนะคะไปตามทิศทางที่เราต้องการได้เลยมันก็เลยกลายมาเป็น1ชื่อเขาก็มีมงคลอยู่แล้วเพราะว่าชื่อมะขามเนาะไปไหนใครก็เกรงขามมันเป็นไม้มงคล2ก็คือว่าด้วยเนื้อไม้ที่ไม่ว่าคุณจะทิ้งเขาไว้แก่แค่ไหนเวลานั้นแล้วคุณมาดัดอ่ะนะมันก็สามารถที่จะมาตามแรงของเราได้เลยนะคะและที่อันดับที่3ก็คือใบเขาสวยเวลาแตกใบอ่อนนะเดี๋ยวคุณถ้ามะขามนะดูความสมบูรณ์เขานิดนึงถ้าแตกใบอ่อนแล้วใบมีสีแดงยอดสีแดงแป๊ดเลยนะแปลว่ามะขามคุณสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าเกิดมันแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วมีสีเหลืองหรือแค่เขียวซีดๆอะไรอย่างเงี้ยเติมโพแทสเซียมด่วนเลยนะคะแปลว่าเขาขาดธาตุโพแทสเซียมค่ะแล้วก็มีแมงกานีสอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตความสมบูรณ์ของไม้ไม่คือก็ไม่จำเป็นเฉพาะมะขามนะคะมะสังก็เช่นกันถ้ามะสังของคุณแตกยอดอ่อนมาแล้วมันเป็นสีเหลืองหรือแค่สีเขียวอ่อนๆแปลว่าเขาอ่อนแอค่ะต้องดูแลรักษาเขานิดนึงนะคะปฐมพยาบาลเขานิดนึงแต่ถ้าแตกใบอ่อนมาแล้วสีแดงแป๊ดนั่นหมายความว่าสุขภาพดีมากๆนะคะอย่างต้นเนี้ยอย่างที่บอกนะคะอายุมาก็9ขวบแล้วล่ะตัวนี้เป็น5ลำนะคะต้นนี้มั่นใจนะว่าแตกมาเป็นสีแดงแน่นอนค่ะก็มีน้องๆถามมาหลังไมค์นะคะว่าพี่แก้วครับพี่แก้วเล็บยาวซะขนาดนี้แล้วก็แดงซะขนาดนี้เข้าลวดต้นไม้ได้จริงๆหรอครับคลิปนี้ก็เป็นการอวดนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยเข้าได้แล้วพี่ก็ทำแล้วพี่ก็สามารถทำได้แต่สารภาพเลยนะคะว่าครั้งแรกอะยากมากเพราะว่ามันเจ็บคุณคะคือถ้าคุณไว้เล็บยาวแล้วคุณมาทำแบบนี้บอกเลยค่ะว่าตรงมันจะเจ็บตรงจมูกเล็บนิดนึงนะคะแล้วตอนแรกทนไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วหนึ่งก็สองหนึ่งก็กลัวเจ็บสองก็คือระวังเล็บกลัวเล็บหักด้วยคือทำมาเนี่ยก็กระแพงอยู่เนาะคือเพิ่งรู้นะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาลงทุนกับร่างกายเขาเยอะเลยนะว่าจะกลายร่างเป็นผู้หญิงทีนี้ก็มีราคาเยอะเลยนะคะก็เพราะว่าเราไม่ได้ชาวสวนนะเราคืออาชีพประจำคือตัวแทนประกันชีวิตเนาะของบริษัท AA อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วเอาล่ะมองมาให้ดูแล้วว่าเฮ้ยเล็บยาวก็เข้าลวดได้นะแล้วหลังจากนั้นวันนี้พี่แก้วมีคลิปเล็กๆนะคะทริคเล็กๆมาฝากหนุ่มๆออฟฟิศนะคะสำหรับใครที่เป็นคอคนสวนแล้วก็เป็นชาวบอนไซสำหรับทุกคนน่ะพี่แก้วเชื่อมั่นเลยนะว่าวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนี่ยเวลาคุณหยุดอยู่บ้านนะคุณก็ต้องลงสวนคุณทุกวันนึกออกไหมคะทำนู่นทำนี่แล้วดินเอ่ยโคลนเอ่ยเนี่ยมันติดเต็มตัวอยู่แล้วล่ะก่อนหน้านั้นน่ะก็คืองานเราไม่ได้แบบว่า
ทำงานสะอาดขนาดนี้หลังจากที่มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตนึกออกไหมคะทีนี้พอเรามาเป็นตัวแทนมันก็ลุกมันก็ต้องสะอาดนึกออกไหมแต่วันไหนที่เราขลุกกับน้องเนี่ยขลุกอยู่กับไม้ขลุกอยู่กับบอนไซมีดินมีแดดมันก็ทำให้มือไม้เราสกปรกนะคะพี่แก้วมีเคล็ดลับดีๆนะคะในการล้างไม้ล้างมือด้วยแหละทำให้1ทั้งสะอาด2ก็มือก็นุ่มด้วยนะคะอุปกรณ์ก็คือ1มะนาว1ลูกค่ะแล้วก็2ก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเป็นเม็ดๆนี่แหละนะคะเอาน้ำตาลทรายใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปแล้วใช้มะนาวที่เหลือถูนึกออกมั้ยคะเหมือนการล้างมือใช้เม็ดน้ำตาลนะคะถูไปที่มือแล้วก็ซอกที่มันสกปรกทั้งหลายแหล่จะเป็นทั้งมือและก็เท้าได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะทำให้1ผิวสะอาดนะคะเอาสิ่งสกปรกออกไปทั้งหมดเพราะว่ามะนาวเนี่ยมันมีกรดอยู่ในตัวใช่ไหมคะมันเราทราบกันดีอยู่แล้วมันทำให้สะอาดแต่น้ำตาลมันทำอะไรคะมันทำให้ผิวเรานุ่มค่ะนุ่มจริงๆอันนี้พี่แก้วทดลองมาแล้วก็ใช้มานานแล้วนะแล้วก็ไม่เคยบอกใครด้วยคือพอดีเคยคือใช้มานานแล้วอะตั้งแต่เราเล่นไม้ใหม่ๆตั้งแต่เล่นชมเล่นโฮย่าอะไรพวกเนี้ยก็ใช้อยู่เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องสะอาดเนาะถ้ามือไม้สกปรกมันก็ไม่โอเคทีนี้ก็เลยมานึกถึงน้องๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่บางทีเนี่ยนะเป็นหนุ่มออฟฟิศใช่ไหมทำงานประมาณเนี้ยนั่งโต๊ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้นั่งโต๊ะแน่นอนคือก็ต้องมุดอยู่กับไอ้ดงไม้นี่แหละก็เอาวิธีนี้ลองไปใช้ดูนะคะถ้าพื้นที่ใหญ่เช่นคุณอยากจะถูแขนถูขาด้วยก็ใช้มะนาวเพิ่มมะนาวแล้วก็เพิ่มน้ำตาลไปนะคะลองดูค่ะขัดดูได้นะคะรับรองว่าสะอาดและนุ่มเอาล่ะอันดับต่อไปเราก็ยังอยู่กับการเข้าลวดนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามะขามเนี่ยเป็นไม้หลักของพวกเราเลยไม้หลักของเราเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะอยู่ 4-5 ชนิดหนึ่งในนั้นคือมะขามก็อย่างที่บอกว่าแล้วหลักการในการเลือกไม้หลักทำไมใครเป็นคนตั้งก็ใครเป็นคนตั้งเหรอคะก็เราก็ทดลองแล้วก็ลองทำกันมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วก็พบว่ามีมะขามมะสังหมากเล็กหมากน้อยตะโกข่อยอะไรพวกนี้นะคะที่เราเห็นในสนามถ้าคุณอยากรู้ว่าไม้หลักคืออะไรลองลงเข้าไปในสนามค่ะลองเดินเข้าไปชมว่าเจอไม้อะไรหนักที่สุดนั่นคือไม้หลักเพราะว่าไม้หลักแปลว่า1สามารถทำเป็นบอนไซได้และทำได้ดีทำได้สวยไม่ทิ้งกิ่งนะคะก็มีหลายๆคนน่ะคือพยายามใช้ต้นนั้นต้นนี้ลองเอามาทำนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะว่าไม้ทุกต้นสามารถทำบอนไซได้แต่บอนไซทุกต้นไม่ใช่ไม้หลักนะคะไม้ทุกต้นอย่างมะรุมของพี่แก้วเนี่ยเขาเรียกไม้ดูเล่นไม้ดูเล่นค่ะไม่เข้าลวดไม่ได้ด้วยนะมะรุมอ่ะเคยเข้าลวดครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่ค่ะเขาแพ้ลวดหรืออะไรไม่รู้ผิวเขาอ่อนเกินไปอ่ะนะคะมันก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการตัดทดเอาอ่ะนะคะอันนั้นนอกเรื่องนะคะกลับมาที่น้องแฮมมี่เราเหมือนเดิมหลายๆคนคงสังเกตเห็นนะคะว่าผิวมะขามของพี่แก้วเห็นไหมคะว่ามันมีสีขาวแล้วเกาะไปที่ตามเกล็ดของมะขามนะคะอันนี้คือตะกรันของน้ำประปานั่นเองคือบ้านพี่แก้วไม่ได้ใช้น้ำคลองหรือน้ำจากธรรมชาตินะคะในการรดน้ำต้นไม้พี่แก้วใช้ประปาค่ะประปาของหมู่บ้านพี่แก้วมันก็คือน้ำบาดาลเดียวดีนี่แหละค่ะนะคะแล้วทีเนี้ยเคยลองเอาน้ำไปตรวจนะคะพบว่ามีความเป็นด่างสูงมาก8.7 ค่ะนะคะมันคือด่างมากอะแล้วก็เวลาคือตะกรันมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลดน้ำต้นไม้มันก็จะไปเคลือบนึกออกไหมคะเคลือบใบเคลือบผิวของต้นไม้เราเพราะเรารดทุกวันละอย่างน้อย1ครั้ง 1-2 ครั้งซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เกาะนะคะนึกถึงขันที่เวลาเอาไปลอยน้ำแล้วก้นขันนะเขาก็จะแบบว่าเป็นแข็งๆมีหินปูนนึกออกไหมคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเข้ารั่วเสร็จแล้วก็จะลองขัดดูนะคะไม่รู้ว่าจะขัดแล้วมันจะเกิดมาหน้าตายังไงหรืออาจจะไม่ขัดจะดูก่อนดูความสะอาดของเขานิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคือการเลี้ยงบอนไซของเราเนี่ยคือนอกจากพันไม้เราเลือกพันไม้เข้าบ้าน2ดูลักษณะบ้านด้วยเอ้ยไม่ใช่การดูฮวงจุ้ยอะไรอย่างนี้นะคะหมายความว่าดูลักษณะของสวนดูลักษณะของบ้านเราด้วยว่ามีแดดกี่ชั่วโมงมันเหมาะกับไม้ประเภทไหนนะคะบางบ้านเนี่ยมีแดดแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงช่วงเที่ยงนั่นเองเพราะว่าพื้นที่บ้านถูกล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะตรงนั้นบอนไซก็ไม่ชอบค่ะไม้บางต้นอยู่ได้นะคะอย่างเพมหน้าอยู่ได้โมกอยู่ได้ค่ะ
แต่ก็จะไม่ออกดอกเพราะว่าโมกก็เป็นไม้ดอกไม้ดอกแปลว่าไม้ชอบแดดนะคะอย่างบ้านพี่แก้วเนี่ยโอ้บ้านนอกค่ะบ้านนอกมากมากเลยมีแต่แดดค่ะมีแต่แดดกับลมมันก็เลยเหมาะกับมะขามแต่ก็อย่างว่าเราได้แดดแล้วใช่ไหมคะอย่างบ้านพี่แก้วมีแดดดีแต่ว่าพี่แก้วก็ยังมีข้อเสียใช่ป่ะว่าน้ำมันไม่ดีไงน้ำมันเป็นน้ำบาดาลซึ่งเราก็ต้องเลี้ยงไม้ให้เหมาะกับน้ำเราด้วยหมอน้ำบาดาลบ้านพี่แก้วเนี่ยก็เหมาะกับ1มะขาม2เทียนทะเลรู้สึกว่าเขาชอบกันนะเทียนทะเลกับน้ำบาดาลนะคะแต่หมากเล็กหมากน้อยไม่ชอบค่ะบ้านพี่แก้วไม่มีหมากเล็กหมากน้อยเลยนะคะมีแค่ต้นเดียวเท่านั้นพยายามเลี้ยงไว้ก็ไม่ตายเพราะว่ามันเป็นไม้ครูไม้ครูแปลว่าไม้ที่เราเลือกมาจากตอเลยก็มีอยู่รักษาอยู่ต้นหนึ่งเพราะครูให้มาเราก็พยายามสร้างแล้วก็รักษาเขาไว้แค่นั้นไม่มีการเพิ่มจำนวนเพราะว่าเลี้ยงไม่โตไงคะค่ะแล้วนอกจากแดดนะคะน้ำต่อไปก็คือวัสดุปลูกหรือว่าดินนั่นเองนะคะหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะหลายๆคนใช้ดินถุงนะเอามาปลูกบอนไซคืออยากจะบอกเหลือเกินว่าดินถุงอะจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือบอนไซแปลว่าไม้ใหญ่ลงในกระถางเล็กและบางคือดินเรามันน้อยอะค่ะคือดินพวกนั้นเขายังไม่เหมาะที่จะเอามาดินน้อยๆแล้วมาให้ต้นไม้ทานได้นะคะแนะนำเลยนะคะอยากให้หมักดินใช้เองมากกว่าใช้ใบก้ามปูค่ะเพราะใบก้ามปูมีไนโตรเจนสูงเอามาหมักข้ามปีด้วย EM นะคะแล้วพอข้ามปีเสร็จแล้วเอามาใช้กับมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวนะคะเป็นสูตรที่พี่แก้วใช้อยู่ประจำมันจะทำให้ดินโปร่งน้ำไหลผ่านตลอดนะคะและมีไนโตรเจนสูงต้นไม้ชอบและเขาสามารถปรุงดินให้ต้นไม้เราโตได้นะจ๊ะอันนี้เอามาบอกเล่ากันให้ฟังเอาล่ะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่แก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ